วันนี้มาคุยเกี่ยวกับโปเกมอนมายาที่เหลือ2ตัวในเจน5นั่นก็คือเคลดิโอกับเกโนเซกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนมายาอันที่เหลือ2ตัวของเจน5นะครับนั่นคือเคลดิโอกับเกโนเซกเนาะซึ่งไอ้2ตัวนี้โปเกเด็กซ์ไม่ได้เรียงกันเป๊ะๆนะครับจะมีเมโลเอต้าที่กั้นกลางเอาไว้นะครับและทีนี้ถ้าถามว่าเมโลเอต้าอยู่ไหนผมทำรวมกับของฟิโอเน่กับมานาฟี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ EP 163นะไปเสิร์ชดูกันได้มาสู่ในคลิปนี้ที่จะมีเคลดิโอที่เป็นร่างธรรมดานะครับแล้วก็เป็นร่างเตรียมใจหรือจะเรียกว่าร่างแน่วแน่ก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็มีเป็นเกโนเซกเนาะเอาเป็น3ตัวย่อมๆตามนี้ครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์ของพวกมันดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนอื่นเลยนะครับมารู้จักกับเคลดิโอที่เป็นฟอร์มปกติก่อนนะเคลดิโอฟอร์มปกตินะครับก็จะเป็นโปเกมอนม้าหนุ่มธาตุน้ำกับธาตุต่อสู้นะโดยที่รูปร่างของมันก็จะมีความเป็นม้านะครับจมูกสั้นๆกลมๆนะแล้วก็มีดวงตาและแววตาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของตัวมันนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีส่วนเขาที่งอกขึ้นมาบนหัวด้วยซึ่งส่วนนั้นสามารถที่จะใช้ในการโจมตีได้เป็นหลักเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีขนสีฟ้าแล้วก็มีกีบม้าสีฟ้าอยู่ที่ขาของมันด้วยเนาะซึ่งกีบม้าของมันนี่แหละครับก็ทำให้มันสามารถที่จะร่อนอยู่บนผิวน้ำนะครับหมายความว่ามันสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้โดยกลไกที่ว่าเวลามันกระโดดไปบนน้ำนะครับจะเหมือนมีน้ำออกมาจากบริเวณกีบเท้ามันหลังจากนั้นเนี่ยจะกระทบกับผิวน้ำและทำให้มันสามารถวิ่งบนน้ำได้ครับซึ่งการวิ่งบนน้ำของมันก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเคลดิโอจะเป็นโปเกมอนที่ชอบเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับการที่ว่ามันสามารถวิ่งบนน้ำได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีข้อจำกัดกระทั่งว่าในมหาสมุทรด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไปเจอมหาสมุทรแล้วมันต้องการวิ่งข้ามทวีปมันก็สามารถทำได้นะทำไปเล่นไปโดยที่เหมือนจะพอคาดเดาได้ว่าตัวเคลดิโอเนี่ยจะเคลื่อนที่คล่องแคล่วนะครับก็คือการใช้ผิวน้ำในการเคลื่อนที่วิ่งไปวิ่งมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเจอมันนะครับก็สันนิษฐานได้ว่ามันมักจะปรากฏตัวอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบริมทะเลหรือกระทั่งว่าพวกแม่น้ำทะเลสาบอย่างนี้นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ก็แอบรักสะอาดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะไปตามหามันแถวๆแหล่งน้ำนะอย่าไปแหล่งน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดครับเพราะว่าตรงนั้นเราจะไม่ได้เจอเคลดิโอนะทีนี้พูดถึงเคลดิโอก็ต้องพูดถึงโปเกมอนอีก3ตัวนะครับซึ่งทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะนั่นก็คือเจ้าโคบอลออนเทลาคิออนแล้วก็วีริซิออนครับซึ่ง3ตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนพี่น้องที่คอยฝึกวิชาให้กับเคลดิโอนะซึ่งรูปแบบลักษณะการต่อสู้การเคลื่อนไหวการป้องกันการโจมตีนะครับก็เรียนรู้จาก3ตัวนั้นมาอย่างเข้มงวดและหลังจากที่มันเรียนรู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเอาวิชาไปฝึกฝนใช้ทั่วโลกนะครับก็คือเหมือนเอาไปใช้ในการต่อสู้จริงนั่นแหละเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอย่างเงี้ยตัวเคลดิโอก็อาจจะมีการกลับมาช่วยพวกแบบโคบอลออนเทลาคิออนวิลิซิออนอย่างเงี้ยในการต่อสู้กับพวกเหล่าร้ายบ้างนะครับส่วนตัวมันถ้าเกิดว่าไปต่อสู้อดีตเดียวกับใครอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูที่มันจะต่อสู้มีความแข็งแกร่งมากๆใช่ไหมครับตัวของมันก็จะมีการเอาพลังที่แท้จริงให้ตื่นขึ้นมาซึ่งพลังที่แท้จริงของมันก็จะกลายเป็นร่างฟอร์มแน่วแน่ครับซึ่งฟอร์มแน่วแน่นี้ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับร่างปกติหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นโปเกมอนม้าหนุ่มธาตุน้ำธาตุต่อสู้ใช่ไหมครับโดยที่ว่าเกินไว้ให้ได้ก่อนเลยครับว่าสเตตัสก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับซึ่งพอกลายเป็นฟอร์มแน่วแน่นี้แล้วนะครับพลังของมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่อันนี้พูดถึงในแง่ของการต่อสู้ตามลอร์สตอรี่นะถ้าพูดถึงสเตตัสจริงๆในเกมไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งรูปร่างของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะส่วนเขาของมันนี้แหละครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ายื่นออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะมีพลังโจมตีที่สูงมากกว่าเดิมครับนอกจากนั้นแล้วบนส่วนหัวของมันนะครับจะมีเป็นคล้ายๆขน3สีนะครับงอกขึ้นมาจากหัวมันด้วยโดยที่ว่าร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างที่เคลดิโอนั้นจะเอาจริงแล้วการเคลื่อนที่ก็จะมีความรวดเร็วที่มากยิ่งขึ้นโดยที่ว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ของเคลดิโอตัวนี้นะมันจะเป็นเหมือนภาพติดตาครับผมเวลาเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอีกฝ่ายนึงอาจจะเห็นเคลื่อนที่ชบชับชบชับไปอย่างเงี้ยมองการเคลื่อนไหวแทบจะไม่ทันนะครับและทีนี้เคลดิโอก็จะใช้ดาบของมันในการที่จะโจมตีเผด็จศึกไปนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นดาบของไอ้ร่างปกตินะเขาบอกว่าเป็นดาบที่ฟันไปแล้วโปเกมอนก็จะได้รับบาดเจ็บนะครับจากรูปแบบการโจมตีที่เสริมพลังไปที่เขาของมันที่มีลักษณะเป็นดาบเนาะแต่ถ้าเป็นของร่างแน่วแน่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีพลังที่สามารถฟันทะลุทุกสิ่งได้เลยทีเดียวเชียวนะคราวนี้ให้ลองดูสเตตัสของเคลดิโอนะครับสเตตัสของเคลดิโอทั้ง2ร่างก็จะมีพลังโจมตีพิเศษสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ที่129เนาะแล้วก็มีค่าสปีด108อันนี้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ต่อสู้ได้ดีเลยล่ะครับเพราะเบสสเตตรวมของมันก็ตั้ง580นะครับผมก็สมทรงของโปเกมอนมายาแล้วล่ะครับที่มีสเตตัสประมาณแบบ500ปลายๆแบบนี้เนาะในส่วน ability ของมันนะครับผมจะเป็นจิตใจแห่งความเที่ยงธรรมหรือก็คือ justify ครับคือ ability นี้ถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตี
ด้วยการโจมตีธาตุมืดพลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้ตอนทำทริโอไอ้พวกนักรบนะครับผมโคบอลออนใช่ไหมผมเคยพูดไว้ว่าท่า Sacred Sword เนี่ยเหมือนจะเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟของพวกมันเลยเนาะซึ่งความเป็นจริงก็ไม่ใช่ใช่ไหมมีหลายตัวที่ใช้ได้แต่ตัวเคลริโอตัวนี้แหละครับที่มีท่าซิกเนเจอร์ของแท้เลยครับผมท่าซิกเนเจอร์มูฟของเจ้าเคลริโอก็จะมีชื่อว่า Secret Sword ครับผมซึ่งเป็นดาบพิศวงนั่นเองนะก็จะเป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้เป็นการโจมตีแบบ Special Attack ความแม่นยำ100พลังโจมตี85เลยทีเดียวซึ่งการโจมตีด้วยท่า Secret Sword นี้นะครับผมเวลาโจมตีไปนะถึงแม้จะใช้ Special Attack ของเรานะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงโดนเนี่ยจะใช้พลังป้องกันกายภาพของอีกฝ่ายเป็นตัวคำนวณความเสียหายเด้อซึ่งอันนี้จะเอาไปโจมตีก็ต้องคำนวณกันดีๆนะครับว่าคำนวณถูกมั้ยแบบว่าอีกฝ่ายนึงดูแล้วพลังป้องกันเวทต่ำแต่พลังป้องกันกายภาพสูงใช้ท่านี้เข้าไปปุ๊บการโจมตีก็อาจจะเบาลงได้นะหมดไปกับ Keldeo นะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็น Genosec Pokemon ยุคดึกดำบรรธาตุแมลงกับธาตุเหล็กครับซึ่งร่างกายของมันนะครับก็จะเป็นการยืน2ขาเนาะแล้วก็มี2แขนมีปืนใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากส่วนหัวหรือลำตัวโดยองค์รวมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลักษณะความคล้ายแมลงนะครับซึ่งตัวของ Genosec เนี่ยเป็นโปเกมอนแมลงยุคโบราณที่ถูกแก๊งพลาสมาเอามาดัดแปลงครับโดยการดัดแปลงเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นการเอากระดองของโปเกมอนแมลงเมื่อ300ล้านปีก่อนนะมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ขณะที่มันจะมีการฟื้นคืนชีพเนี่ยก็มีการดัดแปลงให้กลายเป็นโปเกมอนที่ออกเป็นแนวจักรกลที่รูปร่างแบบนี้แหละครับซึ่งตัวของมันนั้นก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยการใช้ปืนใหญ่โจมตีเป็นหลักแต่ถ้าถามว่ารูปแบบการโจมตีด้วยการใช้มือใช้เท้าอย่างนี้ทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะครับตัวของมันนั้นสามารถที่จะหดตัวนะครับกลายเป็นเหมือนแผ่นแบนๆเนาะแล้วก็สามารถใช้บินไปนู่นบินไปนี่ได้และถึงแม้ตัวของมันจะมีการถูกชุบขึ้นมาแล้วก็มีการดัดแปลงโดยปกติก็จะอยู่ในการดูแลของพวกทีมพลาสมาไปแต่ว่าถ้าหากว่ามันออกไปร่อนเร่อยู่ในธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็มักจะไปอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่บริเวณน้ำครับก็เลยพอจะสันนิษฐานได้ว่าตอนมันเป็นโปเกมอนแมลงเมื่อ300ล้านปีก่อนจะกลายเป็นฟอสซิลนั้นน่ะมันเป็นโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือเปล่านะครับและอีกข้อสันนิษฐานนึงก็คือว่าตัวเกโนเซกเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วมีสัญชาตญาณของนักล่ายังไงอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ300ปีก่อนก็บอกได้อีกว่าฟอสซิลที่เอามาเป็นต้นแบบคืนชีพให้ดัดแปลงต่อยอดกลายเป็นเกโนเซกเนี่ยโปเกมอนดึกดำบรรพ์ตัวนั้นก็อาจจะมีความเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งเลยครับซึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของเกโนเซกไปแล้วนะครับคือเป็นการโจมตีที่มีชื่อว่าเทคโนบัสเตอร์ครับซึ่งเป็นการโจมตีซิกเนเจอร์มูฟของมันด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เสริมให้ว่ามันสามารถแบบพ่นพวกไฟยิงพลังงานต่างๆโจมตีใส่ศัตรูได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งซิกเนเจอร์มูฟของมันที่เป็นเทคโนบัสเตอร์มันจะเป็นการโจมตีที่สามารถเปลี่ยนแปลงธาตุไปได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับไดรฟ์ที่เรามีการติดตั้งให้กับเกโนเซกเวลาเอาไปต่อสู้นะครับซึ่งก็เป็นภาพตามที่เห็นเลยนะถ้าเราติดช็อตไดรฟ์เทคโนบลัสก็จะเป็นการโจมตีธาตุไฟฟ้าเนาะแล้วก็ถ้าติดเบิร์นได้อย่างเงี้ยการโจมตีก็จะเป็นธาตุไฟก็ถือเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่มีกิมมิกในการเล่นที่ก็ค่อนข้างดีเลยครับคราวนี้เรามาดูสเตตัสของเกโนเซกนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตี2ด้าน120กันไปเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องการโจมตีเป็นหลักเลยครับส่วนสปีดนี่ก็สัก100กว่านี่ไม่ได้เลยนะก็เป็น99ไปนะครับโจมตีรุนแรงแล้วก็ควรจะมีสปีดที่ดีได้โจมตีก่อนด้วยเด้อใครจะเอาไปเล่นก็ต้องพิจารณาในส่วนของสปีดว่ามันคุ้มมั้ยอะไรเงี้ยจะติดเป็นไดรฟ์ดีหรือจะติดไอเทมที่แบบเสริมความเร็วดีเนาะและอบิลิตี้ของเจ้าเกโนเซกนะครับก็จะเป็นอบิลิตี้ที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดจะเป็นอบิลิตี้ที่ว่าเมื่อเราส่งเกโนเซกลงมาบนสนามแล้วเนี่ยเราจะดูพลังป้องกันกับพลังป้องกันพิเศษของฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นเนี่ยเอาค่าพลังที่น้อยกว่ามาเพิ่มเป็นพลังโจมตีนั้นๆของเราครับหมายความว่าถ้าอีกฝ่ายนึงมีพลังป้องกันกายภาพต่ำกว่าใช่ไหมครับพลังโจมตีกายภาพของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นสายสเปเชียลอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะดันไปเพิ่มในค่าพลังโจมตีที่เราไม่ได้มีการใช้งานอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าเคลดิโอกับเจ้าเกโนเซกนะครับผมเป็นโปเกมอนมายา2ตัวที่เหลือของเจน5แล้วนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างใครเคยมีประสบการณ์เอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นนู่นเล่นนี่อย่างนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่ามีวิธีเล่นอะไรเกโนเซกจำเป็นต้องติดเทคโนบัสเตอร์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ